ดูว่าคอตอนนี้พบกับตลาดเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ AR และ Location Based Service แล้ว Google ไม่น้อยหน้าเปิดตัวตามมาติดกับ Google Shopper Location Based Service จะทำได้รายได้ได้ 12.7 พันล้านเหรียญนะฮะครบดีลที่มาเงียบๆแต่ยิ่งใหญ่ Amazon จับมือกับ Microsoft แลกเปลี่ยนสิทธิบัตรกันลาก่อน Google เกียร์ไปพบกับพิเชลมาฆ่าเลยไปดูกันเลยไปดูอะไรครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการดูโอคอตัดแต่วงการไอทีในบ้านเราตอนที่139แล้วนะครับกับเรื่องราวไอทีที่มีคนเอามากที่สุดในรอบสัปดาห์หรือแนะนำตัวนะครับผมโมเลครับผมออยครับกับเรื่องราวที่มีคนเอามากที่สุดในรอบสัปดาห์เสียกระตุกตกลงเทปเรายืดใช่ใช่ใช่ก็นะอ่ะเจออีกแล้วนะครับก็แน่นอนก็มีข่าวมาฝากกันมากมายเลยข่าวฝากไม่มีเอ้าในคุณบอกมีข่าวฝากมากมายไม่มีฝากอะไรเลยก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงมีแหละเพราะว่ามันไม่ลงเวลานะฮะก็แต่ที่แน่ๆก็วันนี้เราอยู่ที่สตูดิโอนะใหม่สตูดิโอใหม่แล้วกับเนี่ยเราฉากหลังเราเองว่าเขาเดี๋ยวเขาหาว่ารายการเราแบบดูบ้านๆไปแล้วก็เลยโชว์เหนือใช้เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีบูสกรีนผมก็ไม่ให้มันบูตรงไหนดูไงก็เขียวกรีนสกรีนเอากรีนสกรีนนะฮะช่วยว่าเป็นไงเดี๋ยวฉากหลังเราอลังการสามดีเลยถ้าเกิดคุณเอามือถือขึ้นมาเนี่ยมันจะโชว์อาร์กิวเมนต์เรียลิตี้ชี้หัวว่าผมชื่อโมเล็กกับโค้ชทีมเลยแล้วก็ตามหาว่าอยู่ตรงไหนได้เดี๋ยวจะได้ยิงให้ถูกตัวขนาดนั้นเลยถูกนี่ถูกคนก็เดี๋ยวเรื่องมีข่าวเรื่องนี้อ่านะโอ้โหนี่โยนเข้าข่าวเลยโยนเข้าข่าวเลยก็มันมาแล้วมันมาแล้วนะฮะก็ผมอ่านหัวข้อให้ก็เปิดโลกการค้าอนาคตรู้ตำแหน่งและภาษาโลกเสมือนกับตลาดรถคอเอาพี่ครับใครพลาดหัวครับต้องไปดูคล้ายขายเจ้าของเขาเองนะฮะก็อ่ะคุณเล่าแบบก็ง่ายๆครับคุณรู้ว่าตลาดของเขาพัฒนาเทคโนโลยีตัวใหม่จริงๆมันก็ไม่ใหม่มันมานานแล้วแต่เพิ่งเข้ามาถึงในเมืองไทยชื่อAugmented Reality คือใครได้ยินแล้วก็ไปบวกกับ Location Based นะครับก็ Augmented Reality เป็นไงคุณก็เหมือนเป็นคล้ายๆ QR Code เพียงแต่ว่าเราไปส่องแล้วอ่ะมันจะขึ้นเป็นภาพ3มิติหรืออะไรซ้อนภาพซ้อนข้อมูลลงไปซ้อนข้อมูลลงไปบนโลกจริงมันเป็นโลกจริงบนโลกจริงแล้วเราสามารถซ้อนเลเยอร์ที่เป็นข้อมูลไปข้างหน้าได้อย่างนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าแบบเหมือนโอชิมันโอชิเป็น QR แต่มันก็มีไม่มีไม่แน่ใจยังไม่เคยเล่นเอาเป็นว่าในเมืองนอกเขาบางที่เขาใช้ AR เขาเรียกย่อๆว่า AR เนี่ยย่อว่า AR ลงปุ๊บแล้วก็ไปส่องตามถนนคือลงบนมือถือเงี้ยลงมือถือแล้วไปส่องตามถนนพอเปิดกล้องปั๊บแล้วก็พอส่องก็จะเห็นภาพถนนใช่ปะภาพถนนแล้วจะเห็นข้อมูลอีกซ้อนทับบนนั้นอีกทีนึงใช่ว่าร้านค้าตั้งอยู่ทางไหนจะเดินไปทางไหนเพื่อจะไปร้านค้าได้ถูกต้องอันนี้คือที่เมืองนอกเขาใช้กันอยู่ก็มันมาแล้วมันมาเมืองไทยแล้วไม่ใช่ไม่ไกลเลยไม่ไกลเลยมาท้ากับตลาด .com ก็ตลาดก็เป็นเว็บซื้อขายสินค้ามือหนึ่งมือสองเว็บอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในประเทศใช่ไหมใช่ก็ไอตัวนี้มันไปอยู่ในส่วนที่เรียกว่า search ตลาด .com ซึ่งเป็นเบต้าอยู่ก็คือเวลาคนค้นหาสินค้าคุณลองแล้วนี่เมื่อกี้ผมก็ลองเล่นมานะฮะก็ผมค้นหาสินค้าจะซื้อสักอย่างหนึ่งสมมติโทรศัพท์มือถือโนเกียปั๊บปกติเวลาผลเสิร์ชเนี่ยมันจะเป็นผลตาเป็นผลกันเรื่อยๆเป็นคิวรี่ลงมาเรื่อยๆอันนี้ดีหน่อยคือคุณสามารถระบุตำแหน่งว่าตอนนี้คุณอยู่บริเวณสมมติผมบอกให้ผมอยู่กลางเมืองบ้านผมอยู่กลางเมืองเลยผมก็ค้นหาบ้านเอ้ยค้นหาร้านค้าที่อยู่ผู้ขายเนี่ยที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านผมเนี่ยอาจจะสัก1กิโลเมตรเพื่อไม่ให้คุณเดินไปซื้อไกลๆอะไรอย่างงี้ไปดูของได้เลยเผื่อแบบว่าคุณอยากจะเห็นของเลยก็จะไปได้เลยไปดักบ้านก็เลยแล้วก็จะเอาไปผนวกกับแมปก็เลยซ้อนว่าผมอยู่ตรงนี้แล้วร้านของคนนี้อยู่ตรงนี้ใช่ใช่มันก็ใกล้ใช่ป่ะก็จบไปมีแค่โลเคชั่นไม่ผมก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ไงก็คือเอามาผนวกกับก็เป็นเจ้าแรกที่ทำโลเคชั่นกับร้านค้ากับเว็บตัวเองบอกร้านบอกโลเคชั่นของร้านค้าต่างๆบนเว็บตัวเองผมว่าก็ดีนะมันบางทีแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะนิดนึงคือคน
ประกาศขายในส่วนใหญ่จะไม่ใช่แบบมีร้านค้าเป็นหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่อาจจะเป็นบ้านเองหรือแม้เขาใช้ที่อยู่อื่นก็ถ้ามีคนให้ผมคิดว่าถ้ามีคนให้ข้อมูลเรื่องร้านอยู่ตรงไหนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะบริการนี้ก็จะแม่นขึ้นใช่ปะใช่แม่นขึ้นเมื่อกี้ทำเยอะๆอันนึงก็คือบ้านเราอินเด็กซ์แผ่นที่อ่ะมันยังไม่แย่อยู่เรื่องเลขที่บ้านอะไรเงี้ยเลขที่บ้านซอกซอยอะไรเงี้ยก็ยังแย่อยู่แล้วก็เซลล์ไซส์เซอร์วิสก็ไม่ค่อยดียังไม่ยังไม่ฉลาดเอาเซลล์ไซส์เซอร์วิสอะไรเราโทรศัพท์เมื่อกี้ผมอยู่ชั้น4ผมโทรไม่ได้อ่ะประมาณนี้ก็มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบบ้านเราแต่ว่าแนวคิดดีแล้วถือว่าไฮเทคทีเดียวนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เมืองนอกก็เพิ่งมีอัปเดตไม่นานนะเมืองไทยมาแล้วผมว่าไวมากก็เอาง่ายๆว่าเป็น4 square ที่เป็นของไทยแล้วอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยเขาเริ่มงงอ่ะมาเป็นเพื่อพูดเรื่อง AR พูดเรื่อง AR ต่อเขาพูดนี่เราไม่อ่านเขาพูดนี้เนี่ยเขาบอกว่า AR เนี่ยมันเหมือนสเกลเตอร์ในดราก้อนบอลอ๋อโอเคคือต่อไปนี้คุณสามารถวัดพลังใครโหไม่รู้เดี๋ยวที่คนดูรายการดราก้อนบอลมันรีลันอ่ะรีลันโอเคใครเคยไอ้แว่นจับพลังใช่ป่ะแล้วก็ตึ๊ดๆๆๆแล้วมีบอกพลังได้พลังมีบอกพิกัดว่ามันอยู่ไกลแค่ไหนนั่นแหละบินมาด้วยความเร็วเท่าไหร่นั่นแหละอันนี้ไม่เหมือนคล้ายๆก็คือบอกตำแหน่งได้ว่าไอ้วัตถุนั้นน่ะอยู่สักเท่าไหร่นั่นแหละก็คือเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ที่เราพูดไปก็คือไอ้มือถือพอมีกล้องส่องก็จะเห็นข้อมูลภาพซ้อนทับกับไอ้ข้อมูลที่ให้นะครับก็ตลาดทำด้วยเหรอทำก็ทำแล้วก็ผนวกกับโปรแกรมที่ชื่อลายาเขาใช้ต้องใช้โปรแกรมที่ชื่อลายามาใช้กับตัวนี้ลงปุ๊บก็จะเวลาส่องสินค้าครับก็จะเห็นว่าสินค้าเนี่ยอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ก็ไม่เชิงส่องสินค้ามันต้องส่องสถานที่รอบใช่แบบสมมติผมส่องรอบอ้าวร้านข้างหน้ามีขายมือถือมันก็จะขึ้นเหมือนเป็นเรดาร์ให้ขึ้นเป็นเรดาร์ว่าใกล้อะไรอย่างงี้จะสนุกไปอีกแบบนะก็จะมีแผ่นที่ขึ้นให้ว่ามันอยู่ตรงนี้แน่นอนว่าเสิร์ชคำเสิร์ชอะไรได้หมดเลยโอเคก็นะเนี่ยก็อย่างผมอยากจะได้ซองใส่ iPod ผมก็ใส่ชื่อซอง iPod แล้วก็เดินหาได้เลยอยากใกล้แล้วแบบไม่อยากไปไกลมากใช่ก็เจ๋งนะอันนี้ผมข้อสงสัยนิดนึงหมดแล้วหมดละมีแค่นี้เป็นเพราะว่าตลาดมองว่าบริการไอ้ location based service อย่างเงี้ยจะมาในเมืองไทยหรือเปล่าจริงๆเมืองนอกมันเกิดแล้วเกิดไปเยอะแล้วแต่เมืองไทยยังไม่เกิดหรือว่าเป็นการลองอะไรใหม่ๆลองอะไรใหม่ๆไหมผมว่า location อ่ะมันเกิดแน่ตลาดเข้าไปจับพื้นที่ก่อนขอก่อนแหละไม่รู้แหละฉันขอชื่อว่าเป็นรายแรกเป็นรายแรกก่อนพอคุณเป็นรายแรกแล้วคุณเป็นคนพัฒนารายแรกเจ้าอื่นก็ต้องมาขอคุณพัฒนาต่อครับนั่นคือหนึ่งเลยแต่ผมแปลกใจอยู่นิดนึงคือเมื่อก่อนตลาดก่อนที่จะมีการซื้อกิจการแลกหุ้นอะไรกันนะไม่พัฒนาเร็วอะไรกันนะเขามีเงินแล้วไงเขาเพิ่มคนได้เขามีเงินแล้วหรือว่านี่เป็นแบบว่าเพราะว่าเงินมีเงินอัดฉีดลงมาแล้วลุยเลยนี่สิ่งหนึ่งที่ตลาดจะได้อย่างนี้คือเมื่อร้านค้าเห็นว่าเฮ้ยตลาดมีช่วงนี้เนี้ยหลายร้านค้าอาจจะอยากมาร่วมด้วยเป็นการเพิ่มยอดร้านค้าเลยขึ้นมาอีกเพราะหลายร้านค้ามีออฟไลน์กับไม่มีออนไลน์อันนี้จะมาช่วยเรื่องออนไลน์ของคุณให้คนเข้าร้านมากขึ้นครับแต่ก็เป็นชาเลนจ์ผมว่าเป็นชาเลนจ์ของตลาดด้วยเพราะว่าต้องฐานผู้ใช้ในบ้านเราที่รู้เรื่องนี้และใช้งานเป็นเนี่ยผมมองว่าตอนนี้มันน้อยมากแล้วก็ device ที่ใช้มันแค่สมาร์ทโฟนทั้งหลายโอเคสมาร์ทโฟนบ้านเราจะมีเยอะแต่ว่าคุณนับอะไรคุณนับมือถือจีนด้วยปะสมาร์ทไหมล่ะดูก็สมาร์ทแต่ว่ามันสองซิมด้วยแต่มันไม่ได้ OS เดี๋ยวก็มือถือแอนดรอยเดี๋ยวก็มาก็อันนี้ผมว่าดีรู้สึกดีที่เห็นบริษัทไทยเอาเทคโนโลยีมาผนวกและใช้ให้เกิดแบบนะก็จริงจะเชียร์ยังไงดีเด้อไม่จริงประเทศไทยทำก่อนเจ้าใหญ่ของโลกเลยนะจริงเหรอกับขาที่สองเนี่ยโอเค Google เปิดตัว Shopper บริการค้นหาสินค้าผ่าน Augmented Reality เหมือนกันเลยแบบเดียวกันอันนี้ข่าวที่2เลยคือพูดถ้าเกิดพูดเนี่ยมันซ้ําอันแรกเลยเอาเป็นว่าเหมือนกันเลยคือค้นหาสินค้าเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเป็น Google ทําใช่ Google ทําเดี๋ยวว่า Google จะซื้อหนังสือเล่มนึงเนี่ยก็ถ่ายรูปหนังสือไอ้นั่นคือไอ้สแกนที่เคยออกมาก่อนหน้าแล้วใช่ Google สแกนแล้วก็
มันก็จะโชว์ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันอะไรนี้แล้วก็เหมือนกันอ่ะก็คล้ายกันเลยบอกสถานที่ร้านค้าว่าเดินไปทางไหนอยู่ตรงไหนเอาเป็นว่าคนไทยเราก็ไม่เฉยทำก่อนทำก่อนเขาหรือเขาทำก่อนเราไม่ได้เช็คไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวิธีลงโปรแกรมมันแปลกมากครับคุณต้องเข้าไปเอา QR code คือถ่ายรูป QR code สแกนแล้วมันจะไปลงโปรแกรมให้เองกับมือถือคุณนะงงไหมงงไหมทำในญี่ปุ่นมั้ยเนี่ยงงไหมอะไรอะไรก็เป็น QR นะก็จบเลยเหรอคราวนี้มันเร็วยังไงมีแค่นี้แหละก็แต่ว่าเนี่ยดูแล้วเทคโนโลยี AR เนี่ยมาแรงแน่มาแรงน่าจะใช้ได้หลายๆอย่างผมว่าโลเคชั่นเบสมาแรงแต่ AR เนี่ยจะยังนิดนึง AR มันเป็นวิธีการใช้อย่างนะอย่างเมื่อเช้าผมก็อดรนทนไม่ได้ก็ต้องสมัครโฟนตะแควลองเล่นดูอ๋อผมเลิกเลยแล้วผมเบื่อแล้วผมเอาแล้วผมเบื่อแล้วคือไม่มีอะไรใหม่ยังไม่มีอะไรใหม่ว่าจะไม่มีใหม่จะกลับไปเล่นก็เอางี้ไหมผมช้าละเริ่มเมื่อเช้าเพิ่งเป็นอะไรละดิวบี้ดิวบี้ดิวบี้แบชแรกนะครับเอางี้ใครใช้โฟนตะแควอยู่นะมาเช็คอินที่โถที่โถโคตรเราอยู่ตรงไหนวะลาดพร้าว24ลาดพร้าว24เช็คอินนะถ้าใครเป็นเมเยอร์ประจำวีคนั้นใช่ป่ะเป็นรายวีคป่ะเป็นรายวีคเดี๋ยวผมให้เสื้อดูคอเฮ้ยคุณมีแล้วเดี๋ยวผมให้เสื้อดูคอตัวหนึ่งมาเช็คอินมาเช็คอินนะให้ได้เป็นเมเยอร์นะให้ได้เป็นเมเยอร์เอาวีคเอดิเทสบอกว่าอะไรวะอีก2อาทิตย์เอาเป็นว่าวีคเริ่มมีนาต้นมีนาคมสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมคุณมาเช็คอินที่นี่นะถ้าคุณเป็นเมเยอร์ที่โทสมีเดียนะติดสถานีใต้ดินในมาทีลาดพร้าวนะติดกันเลยนะเช็คอินนะเป็นเมเยอร์ปั๊บคุณเมลมาหรือผมต้องไปดูเองวะก็เมลมาบอกว่าคุณเป็นเมเยอร์แล้วเจอหน้าจอมาเดี๋ยวผมให้เสื้อดูคอตัวนึงได้ตอนนี้ใครเป็นเมเยอร์อยู่ใครวะคุณมาร์คจากบล็อกนอนมาบล็อกนอนก็เป็นเมเยอร์อยู่ยังไม่ได้เสื้อยังไม่ได้เสื้อนะคนนั้นไม่ใช่ไม่นับ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 อันนั้นก็เป็นเจ้าของอยู่แล้วเอางี้ชิงเขาให้ได้ผมให้ทั้งเดือนเลยดีกว่าสี่ตัวสี่ตัวคุณมาเช็คอินเลยผมให้นะคุณเลือกตัวแรกเอาเลยนะครับเดี๋ยวมีคนตะกินให้นั่งอยู่นี่เจ๋งไหมเอ้ยผมสั่งถึงโฟนตะแควนะไปทวิตบอกลูกหลานด้วยพนักงานโพสต์มีเดียเลยแล้วสยามยูเนเต็ดยูนิตแล้วดูคอไม่มีสิทธิ์ร่วมสนุกไม่มีสิทธิ์ร่วมสนุกนะครับไม่ให้นะฮะนะจริงๆเข้าข่าวที่สามเลยนะเนี่ยคุณพูดโลเคชั่นเมลเซอร์วิสเนี่ยอ้าวจริงเหรอจริงเดี๋ยวก่อนตกลงว่าที่คุณวางแผนมาใช่ไหมเนี่ยคืออยากจะบอกว่าไอเดือนที่ผ่านมานี่โมเล็กก็พยายามกล่อมบอกมากเลยนะว่ามันมาแน่ลองเล่นดิผมว่าคนนึงน้อยมันไม่เกิดรอมันมากับธุรกิจรออีกสักพักนะข่าวต่อมาข่าวต่อมามันบอกว่าโลเคชั่นเบสเซอร์วิสในมือถือเนี่ยในปี2014เนี่ยจะมีมูลค่าถึง 12.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐผมไม่เชื่อเพราะ2012โลกก็แท้โลกแล้วเราต้องหนีไปอยู่ที่เบสกันตัวนะอ่ะ 12.7พันล้านดอลลาร์เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่คุณ12,000ล้านเหรียญ12,000เหรียญ3,350,000ประมาณนะช่างมันเถอะ400,000ล้านแล้วกัน400,000ล้าน400,000ล้านบาท400,000ล้านบาทในปี2014เลยเหรอใช่เฮ้ยมันดูมันนี่มันแค่4ปีข้างหน้า4ปีนะ4ปีข้างหน้าเองแต่ว่ามันเร็วมากเลยนะเพิ่มมูลค่าเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเมื่อปีที่แล้วนี่มูลค่ารวมมั้ยเนี่ยมูลค่ารวมของตลาดทั้งหมดก็คือตอนนี้มีผู้เล่นเจ้าใหญ่ๆเนี่ยที่เราจัดเนี่ยอย่าง Google ไม่แก้เปิดตัว Google เปิดตัวแต่ Google ก็ยังจริงๆมันมีเจ้าใหญ่ที่สุดอะในโลกก็คือครับ MyTow คนอาจจะไม่รู้จักเพราะมันเล่นในที่อเมริกาเท่านั้น MyTow มีผู้ใช้1ล้านคนครับเป็นโลเคชั่นเบสเซอร์วิสไอ้ Yelp Yelp ก็ยังไม่เท่า MyTow แต่ก็ใหญ่ลงมาถูกป่ะใหญ่ลงมา Yelp คือรองMyTow ใหญ่เพราะว่าเป็นเกมเหมือนเกมเศรษฐี Yelp ใหญ่เพราะว่ามีเซอร์วิสหลายอย่างรวมกันแต่เมื่อกี้ผมเห็น Foursquare มี Yelp ลิงก์นะก็เขาเตรียมเหมือนกันป่ะเขาเตรียมเหมือนกันแล้วมั้งเพราะว่าเขาเคยมีปัญหากับเยลกันมาก่อนโฟโตกราฟกับเยลอ๋อก็เหมือนกันเลยแล้วมีโกเวล่าของ iPhone หลายเจ้าติดปัญหาเพราะว่า1เป็นอยู่ในระบบ OS ที่ปิดครับ2คือเล่นในเครื่องมือบางอย่างเท่านั้นครับแต่โฟโตสแควร์เปิดสุดคนไทยเลยรู้จักครับทีนี้ก็เหมือนว่าสิ่งที่เขาประเมินก็คือโลเคชั่นเบสเซอร์วิสเนี่ยสิ่งที่มันเจ๋งก็คือมันมาพร้อมกับธุรกิจได้ยกตัวอย่างไม่เห็นภาพผมมือใหม่ผมแค่ว่าเอาแค่ว่าผมบอกว่าคุณมาเช็คอินหรือมาระบุสถานที่ผมว่าผมให้คุณอย่างที่คุณทำเมื่อกี้ให้เสื้อ4ตัวต่อเดือนเรียบร้อยแล้วนั่นแหละคนก็แห่มาแล้วอ่ะสมมติผมเอามันเป็นบริษัทเมื่อกี้แบบสมมติผมเป็นเจ้าของร้านกาแฟตรงข้ามเนี่ย
ผมบอกว่าคุณมาเป็นเมเยอร์ผมให้คูปองลดราคาหรือให้เครื่องดื่มคุณฟรีในเมืองนอกเขาก็ทำอย่างนี้ในเมืองนอกจะมีร้านบาร์เบียร์ที่แบบว่าคุณเป็นเมเยอร์ร้านนี้คุณจะได้ส่วนลดคูปองหรือได้เบียร์ฟรีหรือได้อะไรก็แล้วแต่ไปครับก็คือได้เครื่องดื่มดึงคนเข้ามาด้วยกันใช้สวิตพวกนี้ใช้สวิตพวกนี้คนก็รู้สึกดีที่ได้เล่นแล้วมีได้ของตอบแทนนั่นคือการสร้างแรงจูงใจให้คนมาเล่นแล้วก็แข่งกันว่าเฮ้ยเพื่อจะได้ส่วนลดเราต้องเป็นให้ได้ครับก็จะมาเช็คอินบ่อยๆมาบ่อยๆโอเคอ๋อมันก็เลยมูลค่าตลาดตรงนี้ก็เลยใช่มูลค่าตลาดเพราะว่ามันเกิดกับอะไรนี่ผมไม่รู้นะว่าไอ้ที่เขานับเนี่ยมันเกิดจากมูลค่ารวมของร้านค้าพวกนี้ที่มาใช้หรือมูลค่าของนักพัฒนาหรือมูลค่าของการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เกิดบนบริการเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นตลาดรวมทั้งหมดนับรวมนับรวมทั้งหมดก็คือตั้งแต่ว่าร้านค้าลงมาเล่นผู้เล่นที่เกิดมากขึ้นแอปเล็กๆที่จะเกิดเข้าไปผูกทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นผมมองว่าอาจจะเป็นการซื้อขายที่เกิดขึ้นมากกว่าไหมใช่ใช่เกิดขึ้นก็นี่แหละก็จะทำให้ตลาดเราเนี่ยมันใหญ่ขึ้นในที่สุดผมว่ามันเยอะนะแสนกว่าล้านแสนล้านสี่แสนสี่แสนล้านสี่แสนล้านเนี่ยมูลค่าเยอะมากเลยนะไม่น้อยไม่น้อยแล้วคิดดูว่าถ้าเกิดเราเข้าไปจับแล้วแบ่งเค้กตรงนี้มาได้ก็ยังไงก็ตลาดเข้าไปจับตลาดเข้าไปจับกลับมาที่เมืองไทยกลับไปข่าวแรกกลับไปข่าวแรกก่อนนะพอเห็นตัวเลขนี้คุณจะทำไหมเป็นคุณอะเมืองคุณว่าเมืองไทยจะไปขนาดไหนเมืองไทยจะไปขนาดไหนผมว่าเมืองไทยอะเนื่องผมมองเลยนะที่ผมในฐานะที่ตอนนี้คุณเป็นอะไรแล้วผู้เชี่ยวชาญอะไรตัวอย่างไม่ใช่ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญผมเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำบริษัทแค่นั้นเองทุกอย่างทำได้ทุกอย่างก็คือมุมมองคุณมุมมองก็คือหนึ่งก็คือผมมองว่าโลเคชั่นเบสเซอร์วิสมันยังไม่มีผู้ชนะที่แน่นอนคือโฟร์สแควร์ก็ยังไม่ชนะนะนี่เมืองนอกนี่เมืองนอกถูกป่ะใช่ทุกอย่างในเมืองนอกยังไม่มีผู้ชนะมันไม่เหมือน Twitter ที่ออกมาฝุ่นตลบแล้ว Twitter ยืนอยู่บนยอดเขาครับชนะผู้เดียวในไมโครบล็อกกิ้งสงครามไมโครบล็อกกิ้งครับแต่ว่าในสงคราม LVS เนี่ย Location Based Service เนี่ยยังไม่มีใครเป็นผู้ชนะนะทุกคนเข้าเทียมกันหมดเพียงแต่ว่าใครเปิดใครปิดแค่นั้นเองปัจจุบันเจ๊งใช่หรือใครปิดแต่ว่าตัวนึงถ้าเปิดขึ้นมาล่ะอย่างเยลเปิดขึ้นมาเนี่ย Four Square เสร็จเลยนะถูกหรือว่าไมทาวเปิดขึ้นมาเนี่ย Four Square ก็เสร็จเลยก็ถูกอีกแล้วคือตอนเอากลับมาเมืองไทยกลับมาเมืองไทยเรื่องนี้กับเมืองไทยยังไงกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็คือจากที่พูดไปเมื่อกี้จะเกิดไหมจากที่พูดไปเมื่อกี้เมืองไทยเกิดเพราะอะไรทำไมถึงเกิดเพราะว่ามันไปเกิดใน Twitter มันเกิดการตื่นตัวใน Twitter ว่ามี Four Square แล้วครับแล้วคนจาก Twitter ก็ต้องมี Four Square ด้วยต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นหรอมันก็จะเหมือนกันก็คนมี Twitter มี Facebook อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นชิปทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไปเรื่อยๆครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อมาเขาก็จะรู้ว่าอ๋อโฟร์สแควร์เนี่ยมันภาคธุรกิจจะเข้าไปใช้ได้มันเหมือนคนมี Hotmail ต้องมี MSN ป่ะใช่ประมาณนั้นคู่กันแล้วต่อไปก็ยิ่งร้านค้าเข้าไปใช้อ่ะก็จะมีร้านค้าเข้าไปใช้ก่อนอ่ะครับคุณได้คูปองส่วนลดอ่ะคุณจะไม่ใช้เลยเหรอแทนที่คุณจะต้องซื้อของ100บาทคุณได้ลด20บาทมดผมเป็นใช้โปรแกรม McDonald's บอกใครมาเช็คอินก็ลดไปเลยไม่ต้องไป SMS นั่นแหละประมาณนั้นคราวนี้ปัญหาที่ผมบ่นกับคุณบ่อยๆว่าเฮ้ยถ้าผมเป็นผู้ให้เป็นร้านค้าเนี่ยผมก็จะมองว่าเอาเบสคนเล่นที่เมืองไทยตอนนี้น้อยไม่น่าลงทุนไม่น่าคุ้มเลยก็นั่นคือที่ร้านค้าคิดแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าไม่เล่นมันก็จะตายในเมืองไทยแต่ไปเกิดในเมืองนอกแต่ผมก็คิดว่ามันก็วันนึงมันก็ต้องกลับมาเกิดในเมืองไทยอีกครั้งนึงไม่มันถึงจุดใช่มันถึงจุดบรรดาเขาจะมีคำพูดของทางโซเชียลมีเดียว่าเบรกดาวอะไรสักอย่างนึงที่จะทำให้โซเชียลมีเดียมันเกิดขึ้นได้เป็นไปได้เป็นไม่ได้เพราะว่าเหมือนคนแถวๆนี้ที่ซื้อ BB มาก่อนที่เขาจะเหอใช่แล้วก็ขายทิ้งแล้วก็ขายทิ้งปรากฏว่าแล้ว BB ก็เกิดประมาณนั้นก็พวกเราก็จะเป็นประเภทนั้นคือจะเบื่อก่อนที่มันจะฮิตเดี๋ยวคุณตอนนี้คุณเริ่มเบื่อโฟร์สแควร์แล้วถูกไหมใช่เพราะว่าไม่มีแรงจูงใจอ่ะเดี๋ยวมันจะฮิตแล้วใช่ประมาณนั้นแหละมันจะเป็นไปงั้นตั้งแต่ผมแจกเสื้อเนี่ยมันจะฮิตแล้วเหมือนไฮไฟอ่ะคุณเบื่อไฮไฟก็ไฮไฟก็ฮิตประมาณนั้นคุณเบื่อเฟซบุ๊กก็ฮิตผมเบื่อคนเบื่อโทษจะฮิตอะไรประมาณนี้แล้วผมเบื่อดูคอแล้วดูคอจะฮิตเอาเป็นว่าผมมองหลายอย่างนะผมมองหนึ่งคือภาคธุรกิจได้ประโยชน์แน่สองมันเนื่องจากฝุ่นมันยังไม่ตลบเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโอกาสแข่งขันว่านักพัฒนาจะเข้าไปสร้างแอปเพื่อผูกหรือเพื่อขนาดนั้นเลยใช่เพื่อผูกหรือเพื่อสร้างคลายแอนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เล่นมันได้ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยมีโอกาสแน่นอนเหมือนเอาว่าใครสักคนสร้างอะไรอะ
ทวีตโฟโต้อ่ะเหมือนทวีตพิกทวีตพิกอะไรประมาณเนี้ยคุณสร้างอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปผูกได้เสริมโฟร์สควอร์ได้แล้ววันหนึ่งโฟร์สควอร์มันโตคุณก็โตเหมือนกันแล้วคุณอาจจะถูกซื้อคุณจะกลายเป็นบริษัทระดับโลกไม่ต้องไปอยู่ซิลิคอนวัลเลย์ก็เกิดได้เหมือนทวีตพิกเนี่ยนี่เขานี่คือสิ่งที่เมืองนอกเขาคิดว่าทำไมโฟร์สควอร์มันถึงจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะเกิดบริษัทเล็กบริษัทน้อยเขาเห็นโมเดลจาก Twitter ใช่ Twitter ตอนนี้คือโมเดลทางโซเชียลมีเดียอีโคซิสเต็มพูดไปประมาณนี้โอเคน่าสนใจน่าสนใจผมว่าได้มองอีกมุมมองนึงใครที่ดูอยู่ก็อยากจะกระโจนเข้ามาตรงนี้ผมว่าสำคัญนะมาก่อนไม่เสียอะไรเท่าไหร่ถูกป่ะดีกว่ายังไม่ดีกว่ายังไม่ดีกว่ารอรอแล้วค่อยมาไม่ทันแล้วเสี่ยงก่อนอ่ะผมว่าอย่างนี้อย่างน้อยก็ต้องเสี่ยงกันไปก่อนอย่างนี้แสดงว่าตลาดก็ทำถูกเสี่ยงก่อนยังไงเขาก็จองพื้นที่ไปแล้วอ่ะคุณก็จองหัวขบวนรถแล้วอ่ะไม่รู้แหละผมก็จองผมแจกของหัวหาดหัวหาดเขายึดหัวหาดแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวตามท่านของนี้นะใครที่สนใจก็ทำทันเชื่อใช่ทำทันได้พยายามข่าวข่าวต่อมาข่าวสำคัญข่าวนี้จริงๆดูว่าน่าจะเป็นข่าวดังมากนะมันดังแต่ทำไมความรู้สึกเรามันยิ่งใหญ่นะแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยมันเงียบเงียบแล้วก็เมืองไทยก็เงียบแบบแปลกๆวะใช่เงียบแบบแปลกๆเหมือนแบบผมไม่มีใครอยากพูดอ่ะข่าวนี้ผมอาจจะไปแอดนิดนึงเพราะว่ามีความชื่นชอบส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องอันนะคุณชอบเจ้าของ Amazon ข่าวก็คือ Microsoft กับ Amazon นะครับจับมือเซ็นสัญญาความร่วมมือการแลกเปลี่ยนสิทธิบัตรทางเนี่ยสิทธิบัตรทั้งหมดอ่ะงงป่ะเอาเป็นว่าแลกผ่านเห็นสิทธิบัตรสิทธิบัตรเอาเป็นว่า Microsoft มีสิทธิบัตรอะไรตั้งแต่ในอดีตชาติที่เคยทำมาทุกอย่างเอาเป็นว่าเทคโนโลยีของผมอะแลกกับเทคโนโลยีรวมกับเทคโนโลยีของคุณออยแลกกันแลกกันดูแลกกันดูอย่างนี้เลยนะแลกเปิดเผยแล้วแปรไตให้หมดเลยรอบข้อสอบไปเลยใช้ได้ไม่มีการฟ้องกันเขาตกลงกันเรียบร้อยว่าห้ามฟ้องเฮ้ยงงมากอะคืออ่านตอนแรกเอ้ยแลกเปลี่ยนเหรออ๋ออาจจะแบบเอาเทคโนโลยีอันนี้นิดหน่อยแบ่งการแสดงผลมาแลกกับการขายของสโตร์ต้องมาแลกหมดเลยใช่ๆคือแลกผ่านได้หมดเลยแล้วเราก็มามองว่าทำไมมันถึงต้องแลกคือก็มานั่งอ่านนั่งอ่านบทวิเคราะห์เมืองนอกนั่งอ่านข่าวแล้วระลึกถึงข่าวเก่าๆคือเรื่องแบบว่าคุณจำได้ไหมอาทิตย์ก่อนนู้นที่มันมีคนคนหนึ่งศาสดาค่ายหนึ่งที่มีโลโก้เป็นสัญลักษณ์เป็นผลไม้แหว่งอาจหาแอปเปิลนะสตีฟจ็อบส์ที่อาจหาทำร้ายอันนี้ผมไปแอดนะข่าวนี้ผมขอบอกที่ออกมาตลบหลังเมซอนด้วยการบอกว่าจะขายหนังสือดิจิตอลเนี่ยอีบุ๊กเนี่ยราคาเท่ากันโดยประกาศชื่อสำนักพิมพ์ที่เป็นปัญหากับอเมซอนอยู่แล้วทั้งหมดออกไปแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องราวคือสำนักพิมพ์พวกนั้นก็อาจหาไปรวมกับApple ใช่แล้วก็บอกว่าแล้วก็บอก Apple ว่าถ้าไม่ยอมให้ขึ้นราคาให้เราขึ้นราคาเราจะอยู่กับ Apple ต่อไปท่านจ็อบนะอะไรอย่างงี้Amazon ก็โกรธสิเคยเป็นเจ้าตลาดโกรธไปโกรธมาก็ต้องยอมแพ้เขาเพราะว่าหนังสือเขาดันรวมไปแล้วเยอะใช่หนังสือเขาดังทั้งนั้นเป็นหนังสือจะแบบbestseller อะไรอย่างงี้ทั้งนั้นเลยหลายเปอร์เซ็นต์ของยอดขายก็ผมก็เลยวิเคราะห์ว่าคนอย่างเจฟเบโซสเนี่ยถ้าแกอยากจะทำอะไรเนี่ยผมเชื่อว่ามันสมองแกไม่แพ้สตีฟจ็อบกับบิลเกตเลยแต่แกเป็นคนเงียบแกคงจะต้องทุ่มทำอะไรสักอย่างเขาเป็น CEO ที่โลโปรไฟล์มากคือผมก็บอกเขาคงทุ่มทำอะไรสักอย่างซึ่งผมไม่รู้สุดท้ายเนี่ยออกมาแล้วนี่ไงออกมานิ่มๆออกมานิ่มๆไอ้เรามารวมกันเถอะไอ้นั่นมันเขิมเกริมมากเลยแล้วหมายก็ตอบว่าเฮ้ยได้ทีว่ะคุณรอคุณนึกภาพว่าคุณมี App Store ของ Amazonรวมกับดีไวซ์ที่ของ Microsoft ทั้งหมดที่จะออกเป็น Microsoft เป็นด้วยใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft ทั้งหมดลองดูภาพนึกนะครับอาจจะไม่ออกผมยกตัวอย่างแล้วกัน Amazon มี Kindle ซึ่งเป็น e-book reader ที่ขายดีและคนใช้เยอะที่สุดในโลกใช่หรือเปล่าวะใช่ขายดีและเยอะที่สุดในโลกอยู่ซึ่ง iPad ของ Apple เนี่ยกำลังจะมากินตรงนี้ใช่สิ่งที่ Amazon ทำก็คือ Amazon ขายพยายามไม่ใช่ขายแลกอเมซอนนี่Amazon คิดว่าคงจะต้องโดนกินส่วนแบ่งตลาดแน่ๆ Microsoft มอง Apple ว่าเฮ้ยมี iPad ก็คือเป็นแท็บเล็ตเนี่ยที่ตัวเองทำมาไม่สักเซสเลยสเลดมีตัวเองมีชื่อสเลดที่ Microsoft เปิดเผย HP สเลดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเลยแล้วก็มีตัวนึงของเขาคูเรียอย่าไปพูดมองตาเป็นมันว่าจะทำยังไงถึงจะไปแข่ง Apple ได้ง่ายสุด
อยู่ดีวันดีคืนดีก็อ่ะเราเบซอสจับมือกันนะจับมือกันนะซอฟต์แวร์เรานะ OS เรานะเทคโนโลยีกวนคิมได้แล้วนะเราให้นายดูนายเนี่ยมีเทคโนโลยีทำอะไรมือถือก็ทำเป็นใช่ป่ะใช่ทำฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ได้นะ OS ก็มีแล้วแต่ว่าง่อยๆนะดูของเราเนี่ยแล้วก๊อปแล้วทำแล้วมาขายด้วยกันนะแล้วเราใช้กันด้วยเฮ้ยรักกันรักกันแน่นอนคุณคิดดูดิอยู่ดี Apple วันนี้เฮ้ยเดี๋ยว iPad จะออกแล้ว Microsoft บอกเอ้ากูมีของที่จะสู้กับมึงได้หมดแล้วหนังสือมีอยู่ในสโตร์แล้วเรียบร้อยพร้อมขายพร้อมขายแล้วไอ้สำนักพิมพ์นี่ไปจับมือกับ Apple เมื่อตอนนั้นอ้าวสวยละอันนี้ขายได้ใน iPad เท่านั้นของเราขายได้ทั้ง device ทั้งหลายเลยทั้งทุกทั้งโลกเพราะว่ามี Microsoft Backup แล้วใช่เอาละสวยละอ่านในคอมก็ได้อ่านในนี้ก็ได้ Kindle มี Kindle แก้เกมก็คือออกทุกแพลตฟอร์มออกทุกแพลตฟอร์มทั้งหมดเลย BlackBerry Kindle ยังมีอ่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเอาดีวะก็คือสิ่งที่ Amazon ทำคือยุทธการเขาเรียกยุทธการล้อม iPad ล้อม iPad ล้อม iPad ก็คือล้อม Apple ทั้งหมดเลยตอนนี้ศาสดาคงเซ็งอยู่ไม่น่าไปแย่เสือหลับนะก็คือแล้วก็ยังมีทุกนี้อื่นๆเช่น Linux Server ซึ่งข่าวลือซึ่ง Amazon ก็มีบริการ EC2 อะไรพวกนี้ EC2 คือคลาวด์คอมพิวติ้งที่ใหญ่มากใหญ่ลำหนึ่งอ่ะ Microsoft ก็มีทีนี้ข่าวคือเรื่องคือไอ้คลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยมันใช้ Linux Server ซึ่งเขา Microsoft เนี่ยเคยพยายามล้อแร่แหกเชิญอยู่ทุกครั้งว่า Linux เนี่ยไปละเมิดสิทธิบัตรบางอย่างของ Microsoft แต่ยังไม่มีหลักฐานแบบคาหนังคาเขาแต่ก็ไล่ฟ้อง Linux ไล่ฟ้องอยู่ก็ยังคดีไม่มีอะไรสิ้นสุดทีนี้ประเด็นคือไอ้เทคโนโลยีตัวเนี้ยAmazon มีอยู่ในนั้นอยู่พอใช้ในเซิร์ฟเวอร์สักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดีลเนี้ยดีลคือไม่ใช่ไอ้ดีลพาเทนต์เนี่ยคือไม่ใช่ว่าโอเคแลกกันดูแล้วจบมันต้องมี Amazon จ่ายเงินนิดนึงนะให้ Microsoft เพื่อเป็นการปิดปากนักวิเคราะห์มองว่าจ่ายเงินทำไมวะหรือว่านี่เป็นการปิดปากแล้วเซ็นบอกว่าห้ามฟ้องกันห้ามฟ้องกันจ่ายเงินให้ด้วยนิดนึงนะห้ามฟ้องกันด้วยนะทุกคนเลยเดาว่าเอ้ยหรือว่าจริงๆแล้วไอ้ Linux มันมีส่วนที่ละเมิด Microsoft อยู่จริงๆต้องจัดประมาณนั้นคือจริงๆมันผมว่าแลกเทคโนโลยีก็ไม่น่าฟ้องกันอยู่แล้วไงก็แลกใช่ป่ะใช่แต่นี่ทำไมต้องจ่ายเงินให้เขาด้วยอาจจะมองได้ว่า Microsoft มีเทคโนโลยีเยอะกว่า Amazon กว่าเหรอผมว่าเยอะกว่านะเหรอ7 800 6 700ใช่ป่ะแต่สิ่งที่ Microsoft ต้องการสำหรับผมอ่ะคือว่าผมคิดว่าสิ่งที่ Microsoft ต้องการคือสโตร์ทั้งหลายไอ้สโตร์ทั้งหมดเพราะว่า Microsoft เพราะว่า Amazon ขายเพลงหนังหนังสือคุณคิดดูนะสมมุติแรกอย่างเงี้ย Xbox 360ซึ่งกำลังไปได้ดีซื้อเกมซื้อเกมซื้อเพลงซื้อแอปซื้อทุกอย่างได้หมดแล้วมี Kindle App ใน Xbox นะอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะมันไปเยอะกว่านั้นแล้วสายลูกค้า Amazon อยู่ดีก็ปึ๊บขยายเข้าไปอีก Microsoft บอกอยู่ดีได้เทคโนโลยีพร้อมใช้เลยขายเลยไม่ต้องไปสร้างสโตร์ของตัวเองแล้วแล้วฐานลูกค้า Amazon อีกอ่ะที่บอกว่าเอ้ย Xbox ต่อคอมแล้วซื้อของได้หรอพูดง่ายๆตอนนี้คือ Microsoft เอา Store ของ Amazon มาแข่งกับ iStore App Store ของ Apple. ไม่ใช่ App Store iTunes Store ของ Apple แล้วก็ Amazon ได้ device ทั้งหมดที่จะมาแข่งกับ iPad ครับนะแล้วผมมองว่าฐานลูกค้ามัน cross กันแน่นอนสุดยอดนะจริงจริงดีลนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องเขียนเรื่องนี้มันคือสงครามของผู้แพ้สงครามของผู้แพ้เราชอบใช้คำว่าพวกขี้แพ้รวมตัวกันรวมแพ้รวมตัวกันนะก็เขาไปรวมตัวแล้วก็มาต่อสู้ไม่จริงโลกเป็นอย่างนี้จริงนะเมื่อก่อน IBM ยุค IBM ใช่ป่ะคนขี้แพ้อย่าง IBM ก็รวมตัวเป็น Microsoft ที่ IBM ใช่คนแล้วพอ Microsoft ใหญ่ใช่ป่ะคนขี้แพ้จาก Microsoft ก็รวมตัวแบบเป็นตีก็เหมือนคนเลยรวมตัวเป็น Google ตี Google ตี Google ตอนนี้เริ่มใหญ่ละพวกขี้แพ้ก็อาจจะไหลกลับไปที่เดิมแล้วทุกคนก็มารวมตัวตีตีตลกอ่ะก็นะเขาก็ไม่อยากให้ใครใหญ่เกินไปเพื่อครองโลกแต่ผมว่าดีอ่ะมันก็จะเกิดการแข่งขันนะก็คอนนิ่งก็จะแข่งขันกันมากขึ้นคราวนี้สิทธิประโยชน์ก็จะตกต่อผู้บริโภคแต่อย่าลืมสงครามยังไม่จบผมอยากจะรอดูศาสดาแก้เกมนะแต่ศาสดาเขาไม่ใช่ประเภทแก้เกมเร็วป่ะศาสดาเขาไม่สนใจอยู่แล้วเขามีเหล่าสายสิทธิ์ญาณุสิทธิ์ของเขาที่พร้อมจะจงรักภักดีซื้อ iPad ผมว่าดีลนี้ไม่สนใจผมว่าก็แย่นะหรอว่านอนเครียดอ่ะผมว่าเขาสนใจแค่ว่า Amazon ขายหนังสือได้เยอะขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นคนไม่ออกจาก Amazon เพื่อมาอยู่กับ iPad ก็คงไม่ออกผมว่าออกมีหลายออกแต่ด้วยฐานลูกค้ามันของ Microsoft อย่าลืมว่าข่าวเก่า Amazon ไปซื้อบริษัททำจอสีมัลติทัช
ก็ผมก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าตกลงว่าอ๋อเป็นไปได้อาจจะสุดท้ายดีอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ Microsoft ออกแท็บเล็ตของตัวเองซึ่งดีแล้วก็ใช้สโตร์ของ Amazon ใช่ป่ะ Amazon ออกแท็บเล็ตของตัวเองใช้ระบบปฏิบัติการที่ใช้ไอ้หน้าจอของบริษัทที่ซื้อมากับเทคโนโลยีบางอันของ Microsoft รวมกันออกไปตัวแล้วก็ออก Kindle ปกติแล้วก็ทำเนี่ยส่งไอ้ซอฟต์แวร์ Kindle มันถูกพูดง่ายว่ามันก็คือสร้างรีไวซ์ใช้เยอะที่สุดเลยขายเป็นปริมาณเป็นมือถือจีนที่เองรอดูว่ารอดูสนุกนะโอ้ยยักษ์เตียนสนุกดูอ่ะนะรอดูว่ามันอาต่ออะไรแล้วซื้อที่ดีสุดนะเล่นไซเลนต์กินเดอร์เนี่ยอย่างแต่มีคนมากรอกหูแล้วว่ามันเป็นอีอิงแต่เดี๋ยวพอ iPad ออกนะแล้วก็ยังมีคนมากรอกหูว่าอากาศดีนะอ่ะข่าวสุดท้ายข่าวเศร้าสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดท้ายละข่าวเศร้าไหมไม่รู้ว่าผมเฉยๆอ่ะมันเป็นไปตามเหมือนที่เราเคยคุยหลายๆครั้งกันเองว่า Google ช่วงยุคหลังเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็ยืนยันจากกว่าเกียร์ก็ริชาร์ดอัมลาริชาร์ดเกียร์ก็อัมลาโอกาสไม่ใช่ Google เกียร์แต่เวสด้วยก็เลิกจะเลิกพัฒนาละตอนแรกมันจะปิดตัวไม่ใช่ไม่ปิดจะเลิกพัฒนาเพิ่มละแต่อาจจะซัพพอร์ตอยู่ก็ไปใช้ HTML5 แทนจะมุ่งไปทาง HTML จริงๆเขาพูดมาก่อนหน้าแล้วรอบนึงว่าเขาจะนะอย่าสนใจเกียร์เลยให้ไป HTML5 เลยแต่ตอนนั้นก็คือพูดเตือนล่วงหน้าแล้วคราวนี้คือประกาศจริงๆว่าจะหยุดพัฒนาแล้วเกียร์ก็คือเมื่อก่อนตอนปีที่แล้วบางที่เกียร์ดังๆว่า Google เกียร์ดังๆแล้วเอาเกียร์ไปใช้กับ Python ได้เกียร์ไปใช้กับRuby ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือหมดเวลาเกียร์แล้วเรียบร้อยทำไมคือผมใช้เกียร์นะเอาเซฟไอออฟไลน์ไอข่าวลิเตอร์กับเมลอะไรเงี้ยบางทีใช้นะแต่หลังๆไม่ได้ใช้แล้วเพราะรู้สึกว่าออนไลน์เร็วกว่าก็ HTML5 ทำได้เหมือนกันผมไม่เข้าใจทำไมเขาถึงต้องปิดเกียร์ไปทำ HTML5 ก็คือ HTML5 รุ่นใหม่เนี่ยมันครอบคลุมฟีเจอร์ทุกอย่างที่ควรจะมีในเว็บเบราว์เซอร์แล้วเช่น Flashแต่ทำได้ด้วยก็คือเขาเรียก Canvas Element ก็มี Offline Storage ก็ทำได้เหมือนเกียร์ว่าใช่ Geolocation ก็มีทุกอย่างอ่ะเอาเป็นว่ามีทุกอย่างที่จะเป็นเว็บแห่งอนาคตโอเคฉะนั้นคุณเลยมองว่าไอ้เกียร์เนี่ยจริงมันก็ซ้ำอ่ะถูกป่ะฉะนั้นแต่ Google ก็คงเสียไม่ได้คงต้องเลือกพัฒนาอะไรที่มันเป็นสแตนดาร์ดใช่อันนึงก็คือหนึ่งก็คือไอ้ HTML5 เนี่ยมันจะลงไปอยู่ทุก device คือทุกอุปกรณ์ที่พกพาแล้วก็อุปกรณ์ไหนก็ได้ที่เล่นเว็บได้มันจะไปลงอยู่ในนั้นได้หมดเพราะนั้นเกียร์สิ่งหนึ่งที่เกียร์ทำไม่ได้คือเกียร์ลงไปอยู่ทุกมือถือทุกอะไรอย่างนี้ไม่ได้พวกมือถือไม่ได้เพราะว่าระบบใหญ่เกินแต่พี่เห็นเดโมไอ้ใช้ที่แบบบนมือถือแบบก็ดูลื่นดูลื่นใช่เพราะว่านั่นแหละคือสิ่งที่หนึ่งก็คือAdobe กลัวAdobe กลัวว่าแฟดจะตายเพราะว่าคนจะเลิกใช้แฟดคนจะเลิกใช้แฟดแล้วไป HTML5 แทนเพราะนั้น Apple ก็เคยพูดอยู่ว่า HTML5 จะมาแทนแฟชก็เลยถึงอ๋อหรือว่านี่เป็นสาเหตุที่ว่าเขาไม่ยอมสนใจพัฒนาแฟดให้ iPhone ซัพพอร์ตแฟดใคร Apple ใช่ Apple บอกว่าไม่สนใจแฟดแล้วเพราะว่า HTML5 ทำได้แล้วอ๋อเนี่ย Adobe เซ็งเลยใช่ Adobe ก็พยายามยื้อไว้อยู่อ่ะนี่ต้องไม่เซ็งเหรอทำไมอ่ะก็ไม่ต้องพึ่งแฟดแล้วก็รันเกมรันอะไรบนเว็บก็Apple ยังไม่ได้ฉุดคิดถึงจุดนั้นว่าต่อไปลืมไปว่ามันทำแอปได้ต่อไปต้องเปิดเว็บอะไรนะสมมุติเพย์ฟิตเหรอเพย์ฟิตผ่านไม่ต้องเข้าแอปสโตร์ไปดาวน์โหลดละเข้าเว็บเพย์ฟิตปั๊บเล่นเกมได้เลยอะไรอย่างนี้ฟาร์มวิวเล่นมันเลยไม่ต้องผ่านแอปสโตร์แล้วแน่นอนไม่ต้องอ๋อก็ไม่ต้องจ่ายส่วนแบ่งให้แอปสโตร์ 30% ดิใช่เขาลืมคิดหรอแต่ว่ามือถือก็จะเล่นได้อ๋อแต่ว่ามือถือก็เล่นได้ทุกอันดีกว่าเขาลืมคิดชัวร์เขานึกว่าทำเขานึกว่าทำไม่ได้เขาคิดว่ากว่ามันจะพร้อมแบบทำเกมซับซ้อนขนาดนั้นได้เนี่ยต้องใช้เวลาอีก5ปีอะไรเงี้ยสมมตินะคิดว่างั้นนะเอาเป็นว่าตอนนี้ใครอยากตอนนั้นพอเขาถึงจุดที่แบบต้องเลือกอะไรใช่ป่ะเขาก็ Adobe เราจับมือกันคือผ่านไป2ปีแล้วไงเหมือนตอนนั้นที่ด่า Intel เยอะแล้ววันนึงก็บอกว่า Intel เราจับมือกันคุณผลิต CPU ได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะโอ้โหแบบว่าคนเราอ่ะเปลี่ยนไปตอนนั้นจึงถามว่า Intel อื่นเป็นทาสคือแบบ
ด้วยโอ้โหผมว่าคุณไปดูเปิดตัวไอ้แม็กตัวไอ้ที่ใช้ประมาณปี199ทศวรรษที่1990นะช่วงนั้นนะโอ้โหใครที่เคยเป็นสาวกแม็กนี่อ่ะช่วง Powerbook ถ้าจำไม่ผิดช่วง Powerbook อะไรอ่ะหน้ามือไปหลังมืออ่ะตลกนะก็สุดท้ายก็เอากลับมาที่กูก็เกียร์อ่ะกูก็เกียร์ก็จะบอกว่าต่อไปมันก็จะไม่มีแล้วก็จะบน Safari ก็จะไม่มีจะเหลือแค่ IE กับ Firefox ที่จะอยู่นะอันนี้ผมมองว่ามันโอเคพูดถึงข่าวแบบว่าละเลิกทิ้งเทคโนโลยีอะไรเงี้ยนะเราอันนี้ต้องคนต้องให้กล้าวิเคราะห์แล้วล่ะมันหรือคุณจะรอรออะไรลองวิเคราะห์ดูผมไม่รู้คำถามไงผมจะเอาลองมาคิดดูก่อนลองมาดูอย่างเช่นสมมติผมเป็นนักพัฒนาตัวดำๆคนในเมืองไทยไงการที่ผมจะต้องเลือกไปผูกติดกับไอ้โปรดักที่เขาดันออกมาอย่างเช่นเกียร์อย่างเช่นอะไรเงี้ยไปพัฒนาบนนั้นอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีวันหนึ่งมันตายอะไรเงี้ยคือผมก็รู้สึกเซ็งนะใช่ทำไงผมถึงจะรู้ได้ว่าไอ้นี่มันน่าจะไปได้อะทำไงถึงจะไปได้มีวิธีดูปะผมว่ามันต้องรู้ว่าอะไรจะเป็นมาตรฐานต่อไปเพราะว่า HTML5 มันคือมาตรฐานของเว็บเบราว์เซอร์ในอนาคตเหมือน CSS3 แต่เมื่อคืนคนนั้นอะที่เขาพูดเรื่อง HTML5 ที่งานอะไรสักอันอะที่โฟว่าหรืออะไรสักอย่างเขาทวิตบอกว่า HTML5 ไม่มี geolocation นะมันพัฒนาได้อะแต่ยังไม่มีในรอบนี้ยังไม่มีในรอบนี้แต่ว่ามันพัฒนาต่อได้คือมันเอาเป็นว่าที่เจอว่า5ตอนนี้มันยังไม่สิ้นสุดการพัฒนามันยังมีอะไรออกมาเยอะยังไม่ประกาศว่าจะเป็นมาตรฐานอย่างจริงจังแต่ตอนนี้มีอะไรยัดลงไปได้หมดใช่ยัดได้หมดเลยนะก็แท็กเทิร์กทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยตอนนี้ก็เอาง่ายๆว่า YouTube เนี่ยตอนนี้มี2แบบให้เลือกคือคุณจะเล่นเป็นแบบ Flash Player หรือคุณจะเล่นเป็นแบบ HTML5ให้เลือกตอนนี้คุณสามารถเลือกได้แล้วบน YouTube เมืองไทยก็เล่นได้ลองเข้าไปดู okay, เกม YouTube แล้วก็ HTML5 ใน Google Search ดู okay. มันก็จะขึ้นเป็นเว็บว่ามันก็จะขึ้นว่าให้คุณเลือกว่าต่อไปนี้คุณจะเล่นวิดีโอด้วย HTML5 นะซึ่งนั่นก็คือ embed code ที่เป็นแบบ HTML5 เลยใส่แล้วก็ต้องเปลี่ยนตามแล้วก็เป็นมันจะเป็นอะไรนะแท็กเขียนว่าวิดีโออะไรสักอย่างจะไม่ได้แล้วให้น้องโปรแกรมไม่ได้ทําไม่เป็นไรแต่จบยังจบอ่ะเดี๋ยวประกาศอีกนิดนึงข่าวฝากจริงๆมันทำได้ตั้งนานแล้วแหละแต่ลืมอะไรเหรอ DuoCore.tv นะวิดีโอของเราวันนั้นนะดูบน iPhone ได้แล้วนะซึ่งมันดูได้เป็นปีแล้วแหละผมก็เพิ่งรู้อ้าวเหรออ้าวผมจำได้มันดูได้แล้วมันหายไปพักนึงใช่แล้วพอเราเปลี่ยนเบื้องหลังใหม่แล้วก็ลืมเอามาใส่ไงอ๋อก็คือเมื่อวันก่อนลืมไปพี่จำได้ว่ามันเคยดูได้เมื่อปีที่แล้วนะมันไปไหนแล้วอ่ะอ๋อลืมเอาเป็นว่าตอนนี้ดูบน iPhone ได้แล้วกลับมาดูได้แล้วเหมือนเดิมนะด้วยใช้ระบบ Embed นะใหม่ของเราก็ดูแล้วหลังได้ทุกตอนโอเคบน channel.duocore.tv โอเคก็เท่มั้ยเทคไฮเทคอ่ะสุดๆนะก็อย่าลืมนะเราดูนะเราที่มีเรามาหมดแล้วต่อไปนี้เราจะมี AR บนอะไรอ่ะบน Google บน iPhone แล้วก็ส่องดูพวกเราผ่านพวกเรานะแล้วก็จะขึ้นพลังว่าใครเหลือพลังน้อยพลังมากตอนนี้ขี้เสื่อมสมองตายอ่ะก็คลิปท้ายเป็นขายเสื้ออ่ะแต่ขายเสื้อเท่อ่ะขายเสื้อลองดูโฆษณาการเป็นโฆษณาขายเสื้อแหละขายเสื้อเอ้าดะอ่ะสำหรับเป็นสต็อปโมชั่นสต็อปโมชั่นเจ๋งๆไปดูเผื่อได้ไอเดียอะไรนะครับก็ใครอยากจะทำตามก็ไปลองดูได้ครับครับก็สำหรับตอนนี้นะครับผมออยผมโมเลครับครับก็ขอลาไปก่อนนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับอ่ะไม่มีไรเอ้าสวัสดีครับ
Red Link here. Thanks for watching the video and for subscribing to our channel. You can get this song on iTunes. The link is in the description. Thanks to Joe, Mystery Guitar Man, for directing and editing this video. Subscribe to his channel. And thanks to Billy Reed over at Very Tasteful. He created all the designs for the t-shirts in this video, and he also did all the mouth sounds. You should subscribe to his channel too. And thanks to Dan over at RushT-Shirts.com for printing and delivering over 200 individually designed t-shirts. Amazing. And to see how we made this video, watch the Mystery Guitar Man's Behind the Scenes video. Click it. And you can get one of the t-shirts that we actually wore in the video at RhettLink.com/t-shirt-war. Each one is one of a kind. And I sweated in mine. Or you can custom build your own t-shirts based on these designs, also at RhettLink.com/t-shirt-war. RhettLink.com/t-shirt-war. Go!